อ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูเด็กลิสต์กันก่อนนี่เด็กลิสต์ก็ประมาณนี้เลยนะครับใครจะก๊อปปี้หรือว่าจะจดไว้หรือว่าจะเอาไปแบบอะไรนะไปปรับปรุงตามสไตล์ที่เราชอบจัดได้เลยแต่เมื่อคืนนี้ลองเล่นเด็กนี้แล้วมันเฮ้ยค่อนข้างเสถียรดีนะก็เลยเอามาแชร์ให้กับพี่ๆน้องๆนะครับชาวยูกินะครับที่จะเล่นอยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้มีทัวร์นาเมนต์ด้วยเผื่อจะสนใจเอาเด็กนี้ไปเล่นเฮ้ยแม่งเก่งใช้ได้อ่ะมาดูที่ใบแรกกันก่อนนี่อันนี้โมมาใหม่แล้วนะจัดเด็ก40ใบนะครับผมก็ใบแรกก็จะเป็นนี่เลยอ่ะต้องขอบคุณก่อนยูกิอะไรวะเนี่ยยูกิโอโป TH นะครับพอดีวันก่อนคุยกับดีแอดมินของเพจยูกิ TH ว่าเฮ้ยมันเล่นอัปเดตถึงไหนแล้วนี่ก็ได้มานะครับก็เขาก็บอกมาว่าเอ้ยพี่หล่อทำงี้โอเคจนแบบเอ้ยได้มาอ่ะมาจัดเล่นหน่อยต้องขอบคุณด้วยขอบคุณดีด้วยนะแล้วก็เพจ Yu-Gi-Oh TH นะครับ Yu-Gi-Oh TH เอ้ยใครช่วยแชร์ให้ไปเพจนั้นให้หน่อยนะ ใครอยู่สมาชิกอันนี้ไลฟ์อยู่แล้วหาไม่เจอแล้วแชร์ไปให้หน่อย Yu-Gi-Oh Lock ด้วยก็ได้ Thank you อ่ะใบแรกอะไรเนี่ยบูจิเอ้ยมาจิบูจิมาจิบูเลตชูเตอร์สตาร์นะครับแน่นอน3ใบนะครับเอฟเฟคมันเมื่อใช้ตรงคอลัมน์เวทกับดักตรงคอลัมน์แล้วก็สเปรย์มาจิบูเลตมอนสเตอร์ได้1ตัวนะครับมาตั้งป้องกันที่ไม่ใช่ตัวมันแล้วก็คิด3อ่ะดูไปเลยดีกว่าเอฟเฟคเดี๋ยวไปเปิดยูกิโอโปแล้วอ่านเอานะครับเดี๋ยวไม่แน่ใจว่าเขาจะปิดเซิร์ฟวันไหนนะอ่ะชูเตอร์ซา3ชูเตอร์เดอะคิด3คัสเปอร์3นะครับแล้วก็มีนี่ตัวนี้ Eater of Millions นะครับ3ใบแล้วก็อูลาระ3ใบนะครับ Ash Blossom and Joyful Spring นะครับแล้วก็นี่ Magibullet Cross Dominator 3 Part of Duality เราใส่2ใบนะครับแล้วก็มี Part of Design 2ใบนี่เต็มๆครับมาม่า3 Insensation นะครับแล้วก็ Upside Goblin 3มาดูวิธีกับดักกันบ้างกับดักเป็น Dead Parado 3ใบนะครับแล้วก็มี 8,500 กับแป๊ะ 2,000 นะครับผม 8,500 Solemn Style แล้วก็มี Solemn Warning นะครับ3ใบ Macro Cosmos แล้วก็ Trap สุดท้ายเป็น Counter Trap ก็คือDead Man's Burst นะครับอีก3ใบเด็ก40ใบตามนี้นะครับผมค่อนข้างเสถียรมาดูที่ Extra มี Sacrifice Pantar นะครับเป็น Thousand Eyes Stick 2ใบส่วน Fusion เลเวล3กับเลเวล4เนี่ยก็เลือกใส่เดินได้แล้วแต่ที่เรามีเพราะว่าจริงๆเอามาก็เอามา Fusion เอ้ยไม่ใช่เอามา Fusion เอามาก็คือเอามาแบบใช้มาม่าเพื่อที่จะเอามา Exit ทำท่าอื่นๆนะครับอย่างระบายนะครับเลเวล3กับเลเวล4ก็ลองหาดูถ้าเกิดการ์ดจริงใครมีอันไหนก็จริงๆมันใช้ได้แหละเพราะว่าใช้จากมาม่ามันตีไม่ได้อยู่แล้วนะจ๊ะโอเคนะครับเลเวล3ก็เลือกดูเอาแล้วก็เลเวล4อันนี้พี่หล่อเลือกนักรบมาทั้ง2ตัวนะครับจริงๆใส่อะไรนะแลฟิตก็ได้นะแลฟิตมีซิงโคมีอยู่2ใบนะครับมีเสือ Vulcan The Divine นะครับเลเวล6นะครับ1ใบเลเวล7เป็นมิคาเอล The Archlight World นะครับ1ใบจริงๆเนี้ยเด็กนี้เป็น extra control นะจริงๆมันจะมี extra burn อีกถ้าเอาไปแข่งแบบต่างประเทศนะมีอีกแต่ก็เอาอันนี้เอา control ไปละกัน อ่ะแรง3เป็นอะไรเนี่ย super quantum mega beat damn pulse นะครับตอนนี้ก็ว่ายิงหลังนะครับแรง3นะอันนี้ก็เป็น phantom knight break sword นะครับแล้วก็มี nightmare shark อีกใบหนึ่งนะครับแรง4ก็จะมีแมงสาบนะครับ evil swarm extinction ใช่ไหมExcision Excitan Nine นั่นแหละแล้วก็มีนกดีด1ใบนะครับ Castle The Skybuster Musketeer นะครับแล้วก็มี Hope นะครับมี Hope กับ Hope Lightning อีก2ใบที่มาใหม่นะครับก็จะเป็น Link Kuribo ใบนี้สำคัญมากก็ต้องมีบังคับ อ่ะ Side Deck พูดแล้วก็พูดทางเด็กให้หมดเลย Cosmos เอ้ย Cosmic ไม่ใช่ Cosmos Cyclone Cosmic Cyclone 3ก็เอาไว้พัดพวกทูดาโก้หลักๆนะทูดาโก้กับเด็กอะไรก็ได้ที่มีแผงหลังแล้วก็มีอันนี้สำหรับ ABC เลยกับถ้าเกิดใครเล่นพวกอะไรวะไอ้ Star War มันชื่ออะไรวะไอ้เด็กชื่อไม่ออกนั่นแหละนะมี ABC กับพวกนั้นแล้วก็มีหน้ากากห้ามแซกนี่ก็เอาไว้ต้อนรับทูดาโก้นะครับผมแม็กซีนี่ก็เปลี่ยนเวลาเจอกับเวลาเริ่มหลังเจอกับไดโนเสาร์นะเพราะว่าไดโนเสาร์เริ่มก่อนนี่ถ้าตั้งบอดเยอะเราตายแน่นะก็เปลี่ยนไว้อันนี้จริงๆก็เกือบจะจับฉายแล้วก็ไว้เล่นกับไดโนเสาร์ได้หรือไว้เล่นกับทูดาโก้ได้ระหว่างที่เราไม่มีมาโครคอสมอสนะครับ
ราะว่าเราต้องรักษามอนนะครับกับดักจะยิงเราไม่ได้อ่ะโอเคเดี๋ยวก็เด็กประมาณนี้นะครับ4ซีนอีลีนมาอีลีนเร็ว เอ้โอ้ได้เจอคนหน่อยแหมเอองี้ค่อยมันหน่อยปัดท่อรู้เด็กที่หล่อด้วยฮะได้เปรียบนะเนี่ยมาอีเรเนอีเรเนนะครับมาเลยฮาเลยอะไรเนี่ยอย่าทำหนูดูครับว่าจะรอดอยู่หรือจะล่วงเอ้ยแต่เขารู้เด็กเรานะเฮ้ยกดผิดแล้วมันต้องเราต้องตั้งเป็นแมตช์ดีกว่าจะได้เปลี่ยนไซเด็กได้เออนะอันนี้ปล่อยไปเฮ้ยอย่างนี้ถ้าเกิดเปิดดูไลฟ์สดไปด้วยเล่นจอนี้ไปด้วยก็ได้เปรียบเดี๋ยวก็เห็นหมดเลยเออขี้โกงนี่ว่าแม่งดูจออ่าเจอน้องรีนนะครับแม่เข้ามาเป็นตัวช่วยอย่างดีใช่ไหมเดี๋ยวลองคุยพิมพ์สิอ่าใช่ไหมเนี่ยนะครับอ่ะไม่เป็นไรเอ้าไม่ใช่ไม่เป็นไรเล่นเล่นมาลองดูโชว์นะครับอันนี้ก็ลองกันแบบสดๆไลฟ์นะไลฟ์สดนะไม่มีอ่อยนะครับซัดกันเต็มที่นะครับไอ้จัวเราอยากจัวใบนี้สำคัญด้วยเนี่ยนั่นไงว่าแล้วบอกแล้วว่าใบนี้มันสำคัญเห็นไหมโธ่อ่ะไม่เป็นไรเขาแหมทำกับงี้กับพี่หล่อแย่นิสัยไม่ดีไม่ตีตรงแล้วเฮ้ยไม่ระเบิดแล้วไม่โฮปก็ได้มานิสัยไม่ดีคนเลว5ใบพอนะโอเคไปรูปนะนะโอเคโอเคนะครับเราก็ลุยเลย yes นะครับอันนี้สู้กับคนจริงนะเมื่อกี้เป็นบอทนะครับแหมใส่1,500มาด้วยนะตัวเอง หาเลยนะมาก็ใครดูอยู่ที่แบบถ้าเกิดมีเพื่อนเล่นอันนี้ก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะลองแชร์ไปหน่อยก็แล้วกันเลดมาจิบูเลตนะครับค่อนข้างทรงพลังมากเออนะครับอันนี้ฝั่งนู้นเล่นอะไรอ่ะวินวิชแต่ไม่รู้วินวิชผสมกับอะไรนะวินวิชเอโดรอนหรือเปล่าไม่แน่ใจหรือว่าวินวิชทริกสตาร์ก็ไม่รู้นะคนนี้นี่นิสัยไม่ดีเท่าไหร่นะเนี่ยจำชื่อไว้นะใครไปเจอเนี่ยยูโปเนี่ยล้อเล่นนะอ่ะดูต่อตอนนี้เขาก็สเปรย์วินวิชไอซ์เบลนะครับจากบนมือแล้วก็สเปรย์เอ้ยสเปรย์จากในเด็กใช่ไหมเจอเอฟเฟกต์แล้วก็เสิร์ตลูกแก้วขึ้นไปไอตัวนี้อะไรสโนว์เบลใช่ไหมลงการ์ดเบลก็ไม่มีปัญหาก็ให้เขาลงมานะเขาอยากลงก็ให้เขาลงมานะเพราะว่าเราไม่ได้ใส่แม็กซี่ถ้าใส่แม็กซี่นะก็ต้องคิดกันนิดนึงว่าเฮ้ยมันจะหยุดหรือจะเล่นต่อแต่ส่วนใหญ่ก็ต้องน่าจะหยุดกันนะครับใจคอทำด้วยอะไรจะยิงหนูอีกโหนิสัยไม่ดีปล่อยมันยิงไปปล่อยให้มันยิงไปเออแต่ไม่รู้ช็อตนี้ว่ะแม่งไม่ได้เปิดด้วยกูชิบหายแล้วได้ป่าววะเออลงมาสำเร็จสำหน้าเอาคืนครับพระเจ้า1,500คืนนะครับมาอ้าวที่รักมีอุลาละไหมมีไหมโธ่แย่แล้วล่ะยูกิมาถึงนี่นะครับเราไม่มีอะไรนะครับตอนนี้ยังจวบเองขี้เกียจดูที่รีมูฟมาช่างมันเสียเวลาอ่ะดูโอ้เสียเปรียบนะทิกซ่าป่ะเนี่ยไม่แน่ใจนะครับว่าลินเล่นอะไรนะครับดารินรู้เด็กพี่หล่อไปแล้วทุกใบด้วยใส่เด็กเอกตาอย่างรู้เลยมาจัดมาก็ลองดูนะครับมาจิบุเลตแต่ล่าสุดที่เขาขึ้นมานี่ยังไม่ติดเทียร์อยู่ดีนะครับก็ยังเป็นทูคิงไดโนแล้วก็มีอะไรวะทูดาโก้ใช่ไหมอีกเด็กหนึ่งก็จะเป็น ABC ที่แบบแซมเข้ามานี่ทำไรได้อ๋อจะมาเบิร์นเหรอออกไปครับ
เล่นง่ายโอเคโดน200นะครับเนียนๆไปแล้วเราก็ normal summon ไว้ให้ตรงช่องกับคอลัมน์เขานะครับพยายามถ้าเกิดเราไม่มีอะไรก็ไว้ให้ตรงกับอะไรพวกนี้เขาแล้วเราก็บู๊เลยนะครับในเอฟเฟคตัวนี้เก่งมากนะครับ Eater of Millions นะครับก็คือมันจะคล้ายๆ AOJ แต่ว่าตัวนี้มันจะ remove นะครับ remove คว่ำด้วยใช่ไหมไอ้นี่ทำอะไรเขาเนี่ยโอเคเราจะไม่ยอมไปนะครับโอเค yes yes ไปเลยนะครับเพราะว่าบวกหนึ่งโอเคมูฟไปแล้วก็ได้ดาเมจไป 1,600 นะครับโอเคตามนี้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ผ่านเธอเลยอันนี้เล่นกับคนจริงอยู่นะชื่อลินนะครับชื่อลินไอรินไอรินเนี่ยนะครับใครที่เข้ามาเล่นในยูกิโปมีคนที่อยากจะลองเด็กต่อไหมบอกได้นะอาจจะได้อีก1ทีป่ะตอนนี้ครึ่งชั่วโมงแล้วเล่นเร็วๆหน่อยจ้าน้องเรนแซวหน่อยแซวหน่อยโอเคตามนี้ก็รู้สึกว่าน้องลินจะยอมจะโดยดีนะครับเขาคงไม่มีอะไรแล้วเพราะว่าเด็กทิกซานี่ค่อนข้างจะแพ้ทางนะต้องบอกว่าแพ้ทางจริงนะครับเอาเหี้ยทำไมมันไม่มูฟอ่ะกดผิดลืมกดเอฟเฟคโอ้ขอโทษไม่ต้องขอโทษอ่ะแม่งขำนะเด็กโอ้ลืมกดเอฟเฟคอยากร้องไห้โอ้ยไอช่องตรงนี้อ่ะเทคบ็อกซ์ตรงนี้น่าจะทำเป็นภาษาอังกฤษหรือเปล่าเออมันเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วนี่ว่าโหเปลี่ยนตัวด้วยอ่ะโหทำงี้กับเขาอ่ะก็ต้องปล่อยไปนะเราก็จะตายไปหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวดูก่อนยอมดีไหมเขาอยากเล่นนั่งให้เขาเล่นหน่อยแหมสีแบบเท่าเอ้าอ๋อเทินเขาเหรอชิบหายแล้วนี่แล้วกันดีป่ะไม่ดีอ่ะดีไม่ให้โว้ยมาอะไรของมึงโอ้โหยังไงจูอะไรเนี่ยปะโถนั่นเกียดจริงอะไรวะอย่านี่แหละนั่นเกียดหยิบมาไปชุบมาอุ้ยมีท่านี้อยู่ฮะโอเคมาเก็บได้1ตัวอุ้ยไม่เป็นไรรู้จักมี Eater of Million มั้ยเมื่อกี้แม่งลืมกดเอฟเฟคนะมึงโดนมาเฮ้ยอุ้ยเหลือ400ง่ายเข้าเดินตายแล้วดิลืมดูไลฟ์ด้วยแย่แล้วยูกิดีนะมันตีไม่เข้าโหต้องรีบเคลียร์เลยเนี่ยทำอะไรอ่ะอุ้ยลงได้รัวๆเลยอ่ะตายเลยมันเก่งเฮ้ยมันเก่งชอบยิ้มหายเผื่อแป๊บเดียวลืมกดเอฟเฟกต์ดอกเล่นดอกเดียวนะครับนี่ครับการเล่นกายก็คืออย่าพลาดกดผิดไปกดโนเรียบร้อยเลยนะครับโอเคก็เด็กก็ประมาณนี้นะครับผมก็ยังไงก็เดี๋ยวไว้เจอกันโอกาสหน้านะครับขอบคุณมากที่ติดตามรับชมนะครับไงก็แชร์กันไปได้นะครับคลิกไลค์กันด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายเดี๋ยวครั้งหน้าเจอกันใหม่ครับผม